มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มลำพูนถูกรางวัลที่1ค่ะเมื่อวันที่16มีนาคม2563หลังการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มีนาคม2563โดยรางวัลที่1นะคะออกหมายเลข503446ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข726และ258ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข661และ404ขณะที่รางวัลเลขท้าย2ตัวออก77ค่ะมีรายงานข่าวว่าชาวบ้านหมู่ที่17ตำบลมะเขือแจ้อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนถูกรางวัลที่1จำนวน4ใบและรางวัลข้างเคียงอีกรับเงินรางวัลเกือบ25ล้านบาทนะคะซึ่งทั้งสองสามีภรรยาได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สภ.บ้านทิจังหวัดลำพูนค่ะผู้ถูกรางวัลก็คือนายอภิชาติและนางสาพวงพกาทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันและเป็นเจ้าของกิจการรับซื้อลำไยซึ่งได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตลาดสันป่าฝ้ายใกล้นิคมอุตสาหกรรมลำพูนแล้วถูกรางวัลที่1รางวัลข้างเคียงแล้วก็อื่นๆรวมเป็นเงินรางวัลเกือบ25ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่างานนี้สบายทั้งครอบครัวไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยถูกรางวัลครั้งหน้าก็ลุ้นกันใหม่แต่ซื้อแค่พอดีนะคะขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ